มาที่อีกหนึ่งงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะกับงานโทรทัศน์ทองคำนั่นเองบอกเลยนะคะว่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมงานกันเพียบและที่สำคัญนะคะแฟนคลับของคู่จิ้น NY เนี่ยฟินมากผ่านพ้นไปอย่างสวยงามค่ะสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศของคนทีวีโทรทัศน์ทองคำครั้งที่32ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่อบอุ่นไปด้วยคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ตบเท้ามาร่วมลุ้นรางวัลกันอย่างคึกคักในชุดผ้าไทยภายใต้คอนเซปต์สีสันวัฒนธรรมไทยร้อยใจคนทีวีโดยผู้กำกับมาร์คฝีมือออฟพงพัฒน์คว้าไปได้2รางวัลได้แก่รางวัลผู้กำกับดีเด่นและรางวัลละครดีเด่นจากรากนักคราค่ะขณะที่คู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าก็ควงคู่กันชื่นมื่นซึ่งหนุ่มณเดชน์รับรางวัลนักแสดงนำชายดีเด่นส่วนยาย่าก็คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่นไปครองเป็นรางวัลที่ประหนึ่งว่าเราทำงานกันกับทีมงานกับนักแสดงที่ทำด้วยกันกับอะไรหลายอย่างทั้งคนดูด้วยทั้งอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับละครที่เราเล่นนะครับผมยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยเนาะครับผมยินดีด้วยนะครับ